ใช่แล้วเป็นเวสต้าไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เป็นแอมบาสเดอร์นะครับก็ดีใจมากๆเลยคือด้วยส่วนตัวก็ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับรถอะไรอยู่แล้วหรืออะไรที่มีล้อเนี่ยคือชอบหมดเลยนะครับแล้วก็จริงๆเวสต้าเนี่ยผมชอบมากคือเขามีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ยุค50นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบรถที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วไม่ว่าจะเราจะไปดูภาพประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวมอเตอร์ไซค์เวสต้าจะเป็นแอคทีฟที่อยู่ในสื่อบันเทิงอยู่ในสื่อโฆษณาอยู่ในสื่อที่เป็นเอนเตอร์เทนหรือว่าการเมืองหรือทุกอย่างมันมีผลต่อแบบโลกเราที่ผ่านมาทั้งหมดเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งวันนี้ที่มาเป็นเรปเซนเททีฟเมื่อกี้นี้คุณเก่งนะคะเก่งได้เอาจริงนะไม่รู้ใครเห็นมุมนี้หรือเปล่ายังไงครับแอบคิดว่าเฮ้ยเด็กไม่ทันเพราะว่าแต่ก็สนุกสนุกดีเมื่อกี้ก็เป็นสายซิ่งเหมือนกันนะเห็นขับไฟไฟจริงเหรอฟิวเลยไม่รู้ตัวเลยไม่เอาปลอดภัยไว้ก่อนอยู่แล้วยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วขนาดไหมครับ2ล้อ5 4ล้อมากกว่า2ล้อเนี่ยต้องขีบส่วนใหญ่ขับไปไหนคะแบบถ้าจริงๆถ้าเป็นจริงๆประจำวันไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าครับทุกซอยถ้ามอไซค์ก็มีแบบไปสถานที่ใกล้ๆไม่ได้ไกลมากส่วนวันทำงานอะไรเราก็จะใช้แบบรถยนต์สีมากกว่าตัวปกติคือเวสป้าเขาก็จะขับติดทะเลอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะรุ่นที่ผมวันนี้เปิดมาขับพิเศษมากชื่อรุ่นว่าสีพิพิสันลอยนะครับซึ่งถ้าใครเห็นรูปการตกแต่งของเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นแบบเอาท์ดอร์สปอร์ตแล้วก็มีความแบบผจญภัยมากๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ผมมั่นใจเลยว่าเหมาะกับคนในเมืองเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็สามารถขับไปเที่ยวต่างจังหวัดลุยป่าลุยน้ำลุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถขนกระเป๋าไปข้างหลังได้แล้วเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์พิเศษที่เอาไว้แบบให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อที่จะใส่ติดรถไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าขับไปเที่ยวขับไปเที่ยวมันต้องมีคนซ้อนนะคะมาไม่ผูกหรือว่าซ้อมไหมซ้อมได้ซ้อมแต่ซ้อมได้แค่คนเดียวเนี่ยก็นั่นไงมันก็ต้องต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะหมวกกันน็อกเวสป้ามีแบบให้เลือกหลายสีมากเลยต้องสีอะไรอะอะไรนะต้องสีอะไรคะคนซ้อนนะคะคนซ้อนแล้วแต่หวานแล้วก็ถามเลยแล้วกันสุราษฎร์หวานมากจริงไหมคะสุราษฎร์หวานมากตอบไม่ตรงนะตอบไม่ตรงหวานจริงปะก็สนุกขนาดที่ปกติหวานมากไม่ตรงขนาดหวานไหมหวานไหมทำไมรู้สึกว่าเหมือนไม่มีคำตอบอื่นให้ตอบคำตอบว่าหวานเยอะหวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยเขามีน้ำแดงเสิร์ฟอยู่ตลอดก็บ้ากลัวหลงทางเหรอคะหรือว่าไงอะไรนะกลัวหลงทางเหรอคะไม่ลงเพราะว่าเห็นภาพที่ออกมาคือแบบจะต้องมีการประคองตลอดดูแลวันคือจริงๆวันนั้นเป็นห่วงเขาแหละเพราะว่าถ้าใครเห็นรองเท้าที่เขาใส่ก็จะแบบสูงปีนแล้วเฟิร์นก็จะชอบเดินสะดุดอะไรตลอดก็เป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวมันต่อมาเขาก็มีทำงานมีอะไรก็กลัวแบบเมื่อวานน้องให้สัมภาษณ์น้องบอกแบบดูแลออกงานคนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้เหรอจริงเหรอน้องออกพูดแล้วแหละใช่ก็สนุกสนานดีใจแบบมันได้ไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวในตัวแล้วจริงๆแล้วพอเวลาออกงานคนเดียวเหงาไหมเขาก็รู้สึกว่าออกปุ๊บก็ดีกว่าอุ่นใจหมออุ่นใจร้อนเลยร้อนเลยที่นี่ก็อุ่นนะตอนนี้ยืนนานๆเดี๋ยวจะอุ่นมากคือเขาไปชมว่าแบบนายดูแลคนดีมากเมื่อวานได้เห็นคุณพ่อจังเลยค่ะก็ไม่รู้ผมเอาจริงนะก็มีคนส่งคลิปมาให้ดูเราแบบผมไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบเราเคยเอาจริงคงทำมานานแล้วแหละอะไรแบบนี้แต่แบบผมดูแลแล้วผมเป็นคนแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรพิเศษเห็นอะไรก็ช่วยเหลือผมอยู่ในคือเป็นคนชอบดูแลแข็งก็ประมาณนั้นแล้วกันตอบยากจังวันนี้ปากเริ่มเบี้ยวแล้วน้องนายจะมีช็อตที่แบบว่าดูยันไรผมอ่ะดูแลแบบเคลิบแต่เขาประมงเลยอย่างนี้ขนาดนั้นจริงมันจะแบบว่าหวัดเสียบอ่ะเอาจริงไม่รู้เลยว่าทำอะไรไปนั่นแหละก็เหมือนแบบทำงานแล้วก็จริงๆมันเป็นมานานแล้วนะคือเวลาเราทำงานไม่ว่าจะแสดงละครหรืออะไรเราก็ดูแลพันธุ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้คนดูแลเราครับดูแลเราไหมดีเขาดูแลดีมากเลยก็ดูแลกันก็มีอะไรก็ดูแลใส่ใจเป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยเรียกว่าสมัครมาดูแลกันละกันแล้วก็น่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้เป็นว่าคนพิเศษเราเลยต้องดูแลพิเศษดูแลด้วยอันนี้นายแก้มแดงหนูก็ปัดมันร้อนเหรอคะต้องมีพัดลมเวสป้าผู้แดงนี่เกี่ยวกับความร้อนหรืออะไรนะผู้แดงนี่เกี่ยวกับบอกตรงๆร้อนล้วนๆแล้วมีแผนจะไปนอกจากไปทำงานนะไปต่างจังหวัดด้วยกันเลยไหมคะ
เดี๋ยววันมะรืนนี้วันที่1เรามีไปขอนแก่นครับก็เดี๋ยวไปเจอที่ขอนแก่นก็ได้ไปงานไปงานไปงานคือคุณจะไปโปรยความหวานทั่วประเทศไปทักทายไปทักทายชาวขอนแก่นใช่ก็จริงๆก็ไปมาหลายจังหวัดแล้วนะครับอันนี้ก็อยากไปเจอทุกคนให้ครบเลยขอนแก่นหวานเจี๊ยบเดี๋ยวมันจะมียังไม่รู้ต้องติดตามต้องระวังไหมครับเพราะมีคนกับแฟนๆมาถ่ายคลิปตลอดรอแสดงไม่ยังไงดีอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังตัวหรืออะไรเราก็ทำอะไรที่แบบให้เกียรติเขาให้ความเคารพกันละกันคือก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตปกติไปดูแลอะไรปกติเวลาคนแบบถ่ายรูปเราแล้วก็แซวอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นภาพแล้วก็เขินนะก็น่ารักดีน่ารักดีแต่ว่าใครจะถ่ายอีกใครจะแซวอีกก็ได้ในงานแฮชแท็กด้วยนะวันนี้ก็มาเวสป้าเนี่ยใส่แฮชแท็กเยอะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูเวสป้ามันไม่หวานมากเลยสีหวานเขามีสีแบบสีจัดจ้านสีหวานสีเหมาะกับโทนของคนในผลผลิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยด้วยมาแล้วมาพาดหัวว่านายใบเฟิร์นหวานเจี๊ยบได้ไหมหวานเจี๊ยบได้ไหมหวานเจี๊ยบได้ไหมโอเทอร์หวานเจี๊ยบเพิ่งดูที่เขาเล่นตลกกันนะว่าเดวันเชียร์เราเมื่อไหร่จะเล่นแบบTikTokกันน่ารักด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆก็พูดถึงเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็ชอบแบบเล่นเกมแข่งกันอะไรอยู่แล้วไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทำเล่นๆอ่ะทองประกายแสบไปเขียวนะคะคุณเลิฟซีนเนี่ยน่าดูมากเลยนะคือแบบเฟิร์นนี่เป็นคนที่ทุ่มเทกับบทละครการแสดงทุกอย่างนะแล้วก็ไม่ว่าจะบทอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแบบมีความแบบตื่นเต้นมีความแบบได้ออกมาแล้วคนจะคิดยังไงดูยังไงเขาจะเป็นคนละเอียดเรื่องแบบความรู้สึกมาผมก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยแต่ว่าเลิฟซีนเขาก็เยอะพอสมควรเป็นการแสดงครับเป็นอาชีพของพวกเราไม่ได้ห่วงเขาเป็นการแสดงครับถือว่าเราทำอาชีพนี้เหมือนกันเราเข้าใจมาแล้วก็ไม่ห่วงในเรื่องชีวิตจริงที่แบบเราต้องทำงานหนักอะไรแบบนี้เป็นห่วงมากกว่าใช่ก็จะมีละครบู๊แหละค่ะละครใช่แล้วใช่แล้ววันนี้สามารถบอกชื่อเรื่องได้แล้วก็แรกชื่อเรื่องว่าโทษฐานที่รักเธอก็เป็นคือใจอยากเล่นบู๊มาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็อันเนี้ยได้เล่นแล้วแล้วก็เป็นบทที่เราหาเรารู้สึกโอ้สนุกมากอยากเล่นมากก็น่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของผมในการแสดงที่เคยทำมาตอนนี้ก็สนุกตอนนี้กำลังทำบททำการแสดงไม่ทำบทแล้วก็ทำเวิร์กช็อปอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องกลางเดือนหน้าแล้วผมแปลว่าเราต้องฟิตร่างกายใช่ซิกแพคที่เราดูซิกแพคโชว์ครึ่งนึงโชว์ครึ่งนึงอย่าคาดหวังอย่าเพิ่งคาดหวังเราทำที่ดีที่สุดแล้วก็การออกกำลังกายมันก็ไม่ใช่แค่แบบร่างกายเนี่ยก็ต้องแบบสุขภาพจิตใจนู่นนี่ประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็บาลานซ์ใช้ทุกอย่างก็ไม่ให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักไปแล้วก็ทำงานให้มีความสุขที่สุดนั่นเองก็ตั้งใจทำงานทำทุกวันทำปัจจุบันที่ดีสุดแค่นั้นแหละครับแล้วก็พร้อมรับบทบู๊เพราะว่ามันก็หนักหนาสาหัสในการเล่นใช่พร้อมก็เดี๋ยวมีต้องเรียนยิงปืนมีต้องเรียนเป็นมีเกี่ยวกับคุณหมอด้วยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบ3คาแรคเตอร์ที่อยู่ในเรื่องเดียวอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ตั้งใจแบบอยากให้ทุกคนได้แบบได้ดูกันเสียงสนุกสนานคนกับใครของเรื่องนี้ละครเรื่องนี้มีหลายคนเลยครับผมน้องเมย์ก็จะชื่อน้องมินนะครับน้องมินแดนเป็นนักแสดงก็มีพี่โอ้มีหลายคนมากเดี๋ยวคิดเนี่ยคือบอกได้หรือยังนะเพราะผมขอถามแค่แบบชื่อเรื่องก็เลยมาบอกแค่ชื่อเรื่องแต่เดี๋ยวไว้ดูใช่ใช่เปิดกล้องเลยรอติดตามใช่เดี๋ยวไว้รอติดตามเหมือนกันโอเคขอบคุณมาก